ไม่มันก้มลงไปแล้วมันนั่งก๊อกแล้วพอไปตรวจที่โรงพยาบาลนะเขาบอกว่ากระดูกเคลื่อนอ๋อโอเคเขาว่ากระดูกเคลื่อนแล้วว่ามันตรวจเนาะแต่มันก็ปวดเพราะว่าเขายกของหนักๆมุกไม่ได้เลยเขาว่ากระดูกเคลื่อนเนาะแล้วว่ามันปวดเนาะปวดถ้าทำให้หายปวดมันก็น่าจะหายเคลื่อนมาให้มันอยู่เหมือนเดิมใช่นะให้มันอยู่เหมือนเดิมยกของได้เท่าเดิมมากกว่าเดิมอีกต่างหากใช่ไม่ต้องปวดเลยไม่ก้มเกินไม่ต้องปวดโอเคนะลองดูนะสองมือเปล่านะอ้าวล่ะเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมนี่เหรอก็ยังปวดอยู่ยังปวดอยู่นะยังปวดเจอลุงหมอบางทายไปตั้งแต่ใกล้ครึ่งครึ่งแล้วอยากให้หายเลยเอาละคอยดูไม่เกิน5นาทีหรอกคอยดูว่าจริงไหมปวดที่ไหนก็ได้ในโลกในบ้านให้หายหมดนะปวดที่ไหนก็ได้ในบ้านหลังนี้บ้านหลังสังเกตเอาครับพิจารณาเอาเพราะความปวดอยู่ในตัวเราออกจากตัวเราต้องรู้สึกเองเหยียบนะเหยียบนะนั่งให้สบายที่สุดที่จะสบายได้โทษครับนิ่งไว้นิดนึงอีกทีนึงอีกทีนึงแค่นี้หายใจซะโอเคคำว่าปวดก็จะคลี่ดูสิอ่อนตามยิ่งอ่อนตัวเท่าไหร่ยิ่งดีจะสบายเนื้อตัวสบายมากๆโทษครับนะแค่นี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตาโทษครับเอฟเอฟเอฟแหมมันจะขนาดนะเอียงนิดนึงคอแค่นี้ครับดูปวดที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละปั๊บปั๊บเอฟมันจะเหลือไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่ข้างเอฟเอฟโทษครับโทษครับอุ๊บอุ๊บนี่เนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ยอุ๊บนี่นั่นเป็นไงเข้าทางไหมรู้สิเนี่ยรู้สิกระดูกคดกระดูกงอหรือปวดเนี่ย3-2จุดนั้นสังเกตจะเบาวิวนะจุดนั้นจุดที่มันเคยปวดอ่ะ3-2อุ๊บอุ๊บอีกทีหนึ่งจุดนั้นไปนะ3ถามว่ามีอีกไหมครับอย่างนี้ขยับเองเลยไม่เคลียร์ปึ๊บหรือด้วยเดินแอนเลยโอเคจะยกอะไรนั่งหรือยกตัวด้วยต้องเขาไม่ไหวเขาต้องยกกระป๋องน้ำยกอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เป็นอีกนิดนิดนะนั่นก็อีกก็เป็นชุดยกอ่ะยกเยอะไม่ได้ยกอะไรนี่โอเคได้ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้แล้วได้แล้วตรงนี้นิดนึงนะผมแค่นี้ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมผมให้เข้าใจดูตรงนี้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจะรู้ทันทีแค่บอกผมจะรู้ทันทีผมดูไอ้ตรงนี้ผมไม่ต้องไปแตะกับตรงนี้
กดสังเกตคำถามมีว่าโทษครับคำถามมีว่าถามว่ามีอีกไหมโยมหายใจด้วยคำถามมีว่ามีอีกไหมอยู่เรื่องของไม่มีจบข่าวเลยไม่มีง่ายเนาะง่ายบอกแล้วว่ามันง่ายเจอของจริงโอ้โหเป็นมาตั้ง15 ปี15 ปีอยากหายจากการปวดให้คะแนนตัวเองหายไปกี่เปอร์เซ็นต์จากเดิมปวดเป็น100หายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80พอใจไหมครับพอใจจำเบอร์โทรศัพท์ครับจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหม0816945552 5552ค่ะ55แล้วก็52ค่ะจะได้จดข่าวเลยเซ็นรับแทรกรับทราบนะคะจบง่ายเนาะน่าปึ๊บดูหายเมื่อก่อนนี้ตรงนี้นะแขนนี่เคยหมายถึงว่ายกไม่ขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นคือรักษามันหายเลยแต่มันเคยเป็นนะคะคุณลุงมันเคยเป็นว่าคือข้างนี้มันจะไม่มีแรงเลยหรืออยู่ๆมันหมดแรงไปแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามรักษาแต่มันก็โอเคแต่บางทีแล้วมันจะเป็นกลับมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวดีก็แล้วกันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวดี 100% ใช่ไหมเพราะมันเคยเป็นไงก็เลยเคยมาถามมาแล้วเอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าเช็คไปเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแต่ตรงนี้เมื่อกี้คุณลุงทำเจ็บๆนิดนึงแต่คืนนี้อาจจะหายนะจบครับจบค่ะอนุญาตครับสรุปได้คำตอบหรือยังครับแค่สัมผัสค่ะค่ะคืออะไรคะค่ะโอเคครับพลังที่ได้ยินที่เพื่อนไปบอกมาว่าอะไรนะคะลองทวนหน่อยครับผมอ๋อที่บอกว่าคุณลุงอ่ะรักษาด้วยการสัมผัสใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ไงว่าสัมผัสยังไงใช่ไหมว่าสัมผัสเนี่ยแล้วก็จะหายก็อยากจะรู้ว่าสัมผัสยังไงลองเล่าหน่อยครับว่าพอสัมผัสแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรสัมผัสหรือสัมผัสอย่างไรครับเชิญครับก็สัมผัสด้วยมือแขนนะคุณดูเอามือสองข้างที่สัมผัสแล้วก็เท้าสัมผัสตรงนี้แล้วก็มันก็คงแต่คงแบบมีพลังหรืออะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีพลังเลยเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกว่าโอเคตรงนี้มันหายไปแล้วทั้งหมด 80% 80% เมื่อกี้คุณรู้ให้ไปยกเก้าอี้ไงโอ้ปกติยกไม่ค่อยไม่ได้เจ็บประทับใจเนาะเยี่ยมเนาะเยี่ยมเดี๋ยวไม่หายมาใหม่ถ้าเกิดเป็นอีกนี้ไม่เอาหาย 100% คุณรู้เอา 100% คุณรู้ตอนท้ายจะแนะนำวิธีการรักษาตัวเองหรือการทำอาการให้ทีนึงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำซิน